แกดดารายอมเป็นไม่สาวเพื่อความสุขของตัวเองอันดับที่8หมิวละลิตาเริ่มต้นที่นางเอกสาวเจ้าบทบาทหมิวละลิตาที่จดทะเบียบหย่ากับอดีตสามีสารวัตรก้องพันตำรวจโทนรบดีศศิประภาหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานาน16ปีมีพยานรักด้วยกัน2คนคือน้องแปลงตอนอายุ15ปีและน้องอีตันอายุ13ปีเนื่องจากฝ่ายสาวหมิวเป็นคนติดบ้านและต้องการออกไปทำงานไม่อยากใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียวทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจอย่าขาดจากกันอันดับที่7แป้งออนจิราคู่ของนางเอกสาวแป้งออนจิราและร้อยตำรวจเอกทรงพันธุ์กุลดีโลกหรือคู่กองต้อมที่ต้องหย่ากันหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนานกว่า2ปีพร้อมยืนยันปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีมือที่3หรือเรื่องที่ตนไม่พร้อมมีลูกเข้ามาข้องเกี่ยวแต่เป็นเพราะทัศนคติของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันจึงทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขและเพื่อความสบายใจของทั้งคู่ด้านสินสมรสหลังหย่าตกลงแบ่งกันอย่างไรนั้นขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวอันดับที่6ตำนานคู่รักเจ้าของรายการวัยรุ่นออนไลน์สุดฮิตในอดีตทัพทิมมลิกาและปลื้มสุรบดหลีกภัยหลังจากทั้งคู่ตัดสินใจหย่ากันสาวทัพทิมก็กลับมาขึ้นแท่นสาวไม้ที่สวยรวยและออร่าจับแบบสุดๆและสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องเลิกกันเพราะทั้งคู่หมดรักกันแล้วเลิกกันด้วยดีกลับมารักกับแบบเพื่อนนั่นเองสาวไม้สุดฮอตคลิปอันดับที่5จีจ้ายานินหลังจากที่ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเลิกรากับอดีตสามีเอเดรียนโรเบิร์ตเบลเดนตอนนี้ทั้งคู่ก็ปรับสเตตัสมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็ยังคงสถานะความเป็นพ่ออยู่และสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องงานและส่วนค่าเลี้ยงดูแลลูกช่วยกันดูแลอันดับที่4พิงกี้สาวิกานางเอกสาวหน้าคมพิงกี้สาวิกาหลังจากแต่งงานเป็นนกน้อยในกรงทองอยู่ร่วม3ปีสุดท้ายก็ต้องเลิกรากับไฮโซหนุ่มเพชรสาเหตุก็คือต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองส่วนสาวพิงกี้ก็กลับมาทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งสาวพิงกี้ยังเผยอีกว่าตอนนี้มีความสุขดีที่ได้กลับมาทำงานมาอยู่กับครอบครัวส่วนกับอดีตสามีถึงแม้ไม่ได้คุยกันแล้วแต่ยังมีความห่วงใยให้กันเสมออันดับที่สามแพทณปภาถือว่าเป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวน์เลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีแพทณปภาที่ออกมาประกาศเลิกกับสามีหนุ่มเบนอัครกิจหรือเบนเรซซิ่งซึ่งสาวแพทได้ออกมาเผยกับนักข่าวว่ามันก็เป็นคำพูดที่ยากเหมือนกันหลังจากนี้คิดว่าคงจะตอบในส่วนของตัวเองได้เท่านั้นในส่วนของเบนอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยและขออนุญาตไม่ตอบเรื่องของเขาอีกอันดับที่2ตุ๊กชนกวนันหลังจากที่หย่ากันไปสำหรับสาวตุ๊กชนกวนันและหนุ่มบวยเชษฐวุฒิหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า7ปีมีบุตร2คนคือน้องแพรวและน้องภูมิแต่ถึงทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วหน้าที่ของพ่อแม่ก็ยังอยู่ต่อไปการเลี้ยงดูทั้งสองจะเป็นทางฝ่ายสาวตุ๊กสวยหนุ่มบวยก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอันดับที่1แอปทักษอรมาที่นางเอกที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแอปทักษอรที่ตัดสินใจเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์ตอนนั้นถือว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยสาวแอปถึงขั้นประกาศขอหย่าและก่อนหย่านั้นได้แยกกันอยู่มาแล้วถึง2ปีแฟนๆก็ต่างพากันให้กำลังใจสาวแอปกันอย่างมากแต่หนุ่มสงกรานต์ก็ยังทำหน้าที่พ่อของน้องปีใหม่ต่อไปที่มาแจ้งเกิดเรียบเรียงสยามนิวส์
เราชนะจ่ายค่าเช่าบ้านวินจักรยานยนต์แท็กซี่ได้เมื่อวันที่21มกราคมนายสุพัฒนพงษ์พันธุ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้มีคนเป็นห่วงว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการเราชนะตอนที่เราทำแผนการทีมงานคิดละเอียดทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไปเราได้วางรูปแบบไว้แล้วว่าแม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้ทั้งนี้เราดูจากผลสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพ.ศ. 2562ของสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 89.6 ของประชากรที่มีอายุ6ปีขึ้นไปและผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือร้อยละ 96.4 สำหรับประเด็นนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะแต่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรงคนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟนเราก็ได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้ทั้งนี้ก็เพราะเราได้วางรูปแบบให้มีเวลาลงทะเบียน15วันตั้งแต่วันที่29มกราคม-12กุมภาพันธ์ดังนั้นคนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขโครงการเช่นไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของพ.ร.บ.ประกันสังคมมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาทและอื่นๆจะมีเวลาพอที่จะไปรับความช่วยเหลือในการลงทะเบียนมีคำถามอีกว่าทำไมไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีแล้วให้ถอนเป็นเงินสดได้จะได้ใช้จ่ายเงินได้ตามใจชอบเรื่องแรกเลยคือเรากำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การสัมผัสธนบัตรจึงเป็นเหตุที่อาจทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ไม่เพียงเท่านั้นเรายังคิดถึงเรื่องการลดความแออัดของประชาชนจำนวนมากที่จะไปต่อคิวกดเงินสดออกจากตู้ ATM ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้เหตุผลสำคัญอีกประการก็คือความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนเพราะร้านค้าที่รับซื้อหรือรับบริการจะเป็นร้านเล็กๆ เรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กและให้เงินหมุนหลายรอบในระบบเพื่อช่วยเหลือการใช้เงินในชีวิตประจำวันของคนตัวเล็กให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและครั้งนี้จะเปิดกว้างให้เป็นบริการทั่วไปได้ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่และอื่นๆอีกมากคนที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านก็สามารถให้ผู้รับเงินเปิดแอปถุงเงินเพื่อให้เราใช้เงินในแอปป่าตังจ่ายได้หรือแม้แต่นำเงินสดที่ประหยัดได้จากการใช้วงเงินเราชนะที่นำไปใช้จ่ายในส่วนนั้นได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากอีกอย่างก็คือการสร้างสังคมไร้เงินสดซึ่งโครงการคนละครึ่งเริ่มต้นไว้แล้วเราชนะก็มาทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งอนาคตเราหนีเรื่องนี้ไม่พ้นอย่างไรก็ดีผมขอขอบคุณสำหรับคำถามข้อสงสัยต่างๆทำให้เรามองเห็นเรื่องที่อาจเป็นปัญหาหรือที่เราอาจมองข้ามไปเราจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่ประเทศไทยจะเดินต่อได้วันนี้พวกเราต้องร่วมมือกันครับขอบคุณ Daily News